้อมนะครับพร้อมนะค่ะถามถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับเอสนิดนึงครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ Splay ค่ะก็อ๋อก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะลอง Splay กันแล้วก็ลอง Splay รีเช็คด้วยเพราะว่าอร่อยมากๆจริงๆค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นมากมายใช่ค่ะก็มีSplay Yalisa Challenge ค่ะเป็น Challenge เต้นก็อยากจะให้ทุกคนไปลองเต้นดูค่ะเราเต้นยังคะแอลลี่ได้ลองหนูได้ลองเต้นแล้วค่ะท่าง่ายมากๆค่ะก็แล้วก็น่าจะมีรางวัลด้วยค่ะเผื่อทุกคน interested in รางวัลนะคะคนที่จะได้มาเต้นกับเราไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอาจจะแบบเต้นในฝันหรือเปล่าพอเขาได้ลองรสชาติมันเป็นไงบ้างชอบมันจะมีรสสองรสค่ะจะมีเกรปเบอร์รี่กับซอลตี้ลิ้นจี่หนูชอบทั้งคู่แต่ว่าอันที่หนูชอบน่าจะเป็นซอลตี้ลิ้นจี่ค่ะเพราะว่ามันมีความแบบมีความซอลตี้นิดๆมาปนกับความซ่าๆแล้วก็หวานๆมันเลยตัดกันแล้วทำให้แบบดื่มได้เยอะค่ะชุ่มคอไหมคะชุ่มคอชุ่มคอชุ่มคอใช่ไหมใช่ค่ะมันสดชื่นเพราะว่ามันมีความซ่าค่ะแล้วพอซ่าเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเอเนอร์เจติกขึ้นค่ะอยากให้ฝากกิจกรรมนิดนึงครับว่าเป็นการเล่นกิจกรรมได้ค่ะก็ทุกคนถ้าเกิดว่าดูอยู่นะคะก็มาร่วมกิจกรรมยานิซ่าเชคชาเลนจ์ได้นะคะมาเต้นกับอาลีดูค่ะถามถึงเพลงใหม่เลยค่ะเพิ่งปล่อยไปเป็นไงบ้างใช่ค่ะก็เป็นเพลงดาวค่ะในโปรเจกต์ Alien in the 90s ก็ในโปรเจกต์นี้จะมี2เพลงมีเพลงภาชนะกับเพลงดาวค่ะซึ่งเหมือนทำขึ้นมาแบบในเวอร์ชันของอาลีค่ะแล้วก็เอาเพลงของพี่คริสตินแล้วก็ของพี่ทรัมพิงเดลมาร้องใหม่ค่ะกระแสเป็นไงบ้างคะปล่อยมา2เพลงทั้ง2เป็นเพลงที่แบบเหมือนเป็นสไตล์เพลงที่หนูยังไม่เคยลองค่ะแล้วพอได้ลองก็ตื่นเต้นแล้วตอนแรกแบบเครียดมากๆว่าเราจะทำได้ดีไหม especially เพลงดาวค่ะเพราะว่าเสียงสูงมากแล้วก็ช้าด้วยค่ะก็เลยต้องแบบเน้นเรื่องเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยเยอะนิดนึงค่ะจึงเคยฟังมาก่อนไหมครับเพราะเป็นเพลงที่ดังมากเลยค่ะสุหนูชอบเพลงดาวกับเพลงภาชนะอยู่แล้วค่ะเหมือนไปไหนก็จะได้ยินแล้วป้าป๋ากับแม่ก็จะเปิดให้ฟังอยู่ด้วยค่ะก็คือเราเลือกเพลงนี้มาลองเองด้วยการเอากลับมารีเมคอะไรเงี้ยมันต้องมีกระแสแบบว่าเปรียบเทียบอยู่แล้วแหละเราได้อ่านได้เห็นอะไรบ้างไหมก็หนูว่าเหมือนของแต่ละนักร้องก็จะมีสไตล์ของตัวเองค่ะหนูก็เลยแบบเหมือนอาจจะเป็นเพลงเดียวกันแต่มันอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสไตล์ของอลี่มากขึ้นเหมือนใช้เสียงที่แตกต่างโทนที่แตกต่างอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็ชมค่ะตอนที่เรียกว่าร้องนี่คือแอบกดดันนะครับว่ากระแสมันจะเป็นยังไงก็มีบ้างค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนแบบคือชอบกดดันตัวเองอยู่แล้วด้วยแล้วก็อยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดค่ะแต่ว่าพอเห็นแบบพี่ๆ only พี่แฟนคลับเนี่ยเขาเหมือนคอมเมนต์มาชมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ติชมด้วยก็รู้สึกว่ามันทำให้หนูพัฒนาขึ้นได้ด้วยค่ะแต่ในสองเรามักคนจะชมมากกว่าการติเนาะน่าจะน่าจะจริงๆพอมันมีโอกาสได้เห็นแบบคอมเมนต์ที่ติอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบเฟลหรืออะไรบ้างก็อาจจะมีบ้างค่ะเพราะว่าเหมือนบางอันก็อาจจะติในแบบแรงนิดนึงแล้วอาจจะไม่ได้ติดเพื่อก่อนใช่ไหมคะใช่แต่ว่าหนูก็จะเอาคอมเมนต์ที่แบบจะช่วยให้หนูพัฒนาได้มาเก็บไว้ในความคิดแล้วก็เวลาซ้อมก็จะคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นพี่คนนี้เขาพูดว่าอะไรนะเขาจะให้เราอินพุตตรงไหนนะค่ะมันไม่ได้ทำให้เราเฟลไปใช่ไหมแบบเจอยังค่ะน่าจะยังไม่เฟลมากแต่ก็จะทำให้เราตั้งใจทำงานใช่ค่ะมันทำให้หนูตั้งใจมากขึ้นแล้วก็แบบอยากจะพัฒนามากขึ้นค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกที่จะไม่อ่านเนาะจริงๆหนูอยากอ่านทุกคอมเมนต์ที่แบบในทุกวิดีโอเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนที่เขาคอยแบบส่งกำลังใจให้เราอยู่ก็อยากจะอ่านให้เขารู้ว่าเราได้อ่านค่ะก็ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีบางคอมเมนต์ที่หลุดมาบ้างที่ทำให้เราแบบเจ็บนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะอย่างแบบพอสุดๆเขาพิมมาว่ามันก็เหมือนจะมีบางคอมเมนต์ที่พูดด้านแบบรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนพอคอมเมนต์ไปแล้วมันไม่ได้ช่วยให้รูปลักษณ์ภายนอกหนูดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็เลยไม่เก็บมาคิดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็มันอาจจะเป็นความคิดของเขาก็ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเขามาติเรื่องการร้องการอะไรเราโอเคเราเปิดใจยอมรับได้ใช่ค่ะหนูก็อยากพัฒนาอยู่แล้วแล้วเหมือนถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเก่งที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่พัฒนามากขึ้นก็ถ้าเราเก็บ
มาคิดแล้วก็ไม่กดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็โอเคค่ะอันใดในเพลงเขาบอกว่า MV เซ็กซี่นุ่มๆแบบเซ็กซี่นะคะใช่ค่ะคือลูกหนูมันจะไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วแต่ในวิดีโอคือมันจะมีความแบบให้คุณผู้ชมตีความได้ว่าเรื่องสตอรี่ไลน์มันเป็นยังไงเพราะว่าหนูดูหนูก็งงเหมือนกันค่ะว่าเอ้ยตกลงว่าชีฝันไปหรือว่าอะไรกันเนี่ยแต่ว่ามันก็สนุกดีค่ะให้ทุกคนได้แบบได้ลองตีความดูค่ะมันดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนลุคเราไหมใช่ค่ะหนูยังไม่เคยเปิดไหล่ค่ะแสดงว่าคุณพ่อต้องบอกว่าเอ๊ะแล้วป๋าไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ว่าคนที่พูดจะเป็นแบบพี่แฟนคลับมากกว่าค่ะที่แบบว้ายต้องเอาเสื้อมาคลุมน้องแสดงว่าแฟนคลับหัวน่าจะแต่ว่าต่อไปก็ต้องลดลิมิตความเซ็กซี่ลงนิดหนูก็เป็นคนแต่งตัวสไตล์แบบไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วค่ะก็นานๆทีจะแต่งแบบนั้นค่ะแต่เป็นการทำงานนะบอกแต่งทำเป็นการทำงานค่ะปกติหนูก็แต่งคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้ว